ทุกท่านนะครับผมอาริคาโตะทุกท่านครับผมมีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าก็ช่วงเมื่อคืนหรือว่าก่อนหน้านี้ก็ชอบถ่ายรูปนะผมมีเป็นแฟนคลับจากประเทศไทยตามมาด้วยก็จะแบบว่าถ่ายรูปตามก็ถึงต่างๆนะถ่ายไปปุ๊บก็จะมีคนญี่ปุ่นเดินมาคาคุยอะไรว่าคาคุยเพิ่งมาทราบว่าคาคุยไหมคาคุยโอ้โหผมเพี้ยนอ่ะหูผมไม่ดีอ่ะแก่แล้วเหรอโอ้แล้วผมแก่นะคาคุยโอ้ยคาโกอิครับอาริคาโตะก็ดีใจเหมือนเขาคงไม่เคยเจอนะเหมือนเขาคงไม่เคยเจอเราแบบว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเข้มว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ชอบสาวญี่ปุ่นไงเราก็ชอบสาวญี่ปุ่นสาวญี่ปุ่นคาวาอิมากเลยคนไทยเนี่ยหนึ่งในใจคุณอยู่แล้วเอาล่ะเพลงสุดท้ายนะเพลงนี้ของผมเป็นเพลงที่เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของผมเองเพลงนี้เนี่ยก็ชื่อเพลงว่ากันเวลาจะบอกว่าใครที่มีเพื่อนๆคนญี่ปุ่นฝากบอกเขาว่าผมมีเพลงซิงเกิลใหม่ให้เขาโหลดได้ไอจูนโหลดได้ผมเพราะว่าเพลงนี้ก็เป็นซิงเกิลใหม่ก็อยากจะฝากให้คนได้ฟังกันนะไปฟังดีกว่าครับผมเพลงกันเวลาจำวันเหล่านั้นได้หรือเปล่าวันที่เราร้องเพลงด้วยกันเธอยังจำเพลงนั้นได้หรือไม่เพลงที่ภูมิใจเราไว้แต่วันเวลาอาจทำให้เราห่างหายอาจลืมมันไปในบางครั้งแต่การเวลาก็ไม่ชนะทุกอย่างยิ่งค่าความผูกพันที่เรามีอยากให้เพลงนี้มันลอยลงไปอย่างในกาลเวลาวันเวลาจะเปลี่ยนหมุนไปให้ทุกครั้งที่เธอได้ยินเพลงนี้เมื่อใดให้รู้ว่ายังมีใครอีกคนที่อยู่กับเธอทุกเรื่องราวทุกความเป็นไปไม่ว่าจะร้ายหรือดีแต่มีนักคืนใดที่รู้สึกถึงการเสมอฉันจำวันเหล่านั้นได้ดีจำเพียงที่เราร้องด้วยกันไม่รู้เดือนปีกี่แล้วผ่านฉันยังคงเก็บมันอาบุกไปตามไปแล้วแต่ว่าเวลาอาจมีที่เราต้องเหินห่างอาจลืมกันไปบางครั้งแต่การเวลาก็ไม่ชนะทุกอย่างยิ่งกว่าความผูกพันที่เรามีอยากให้เพลงนี้มันลอยออกไปอยู่ในกาลเวลาวันเวลาจะเปลี่ยนหมุนไปให้ทุกๆครั้งที่เธอได้ยินเพลงนี้เมื่อใดให้รู้ว่ายังมีใครอีกคนที่อยู่กับเธอทุกเวลาทุกความเป็นไปไม่ว่าจะร้ายหรือดีได้ยินเพลงนี้ดังขึ้นมาได้ให้รู้สึกอยู่กับมันขอฝากนี้กับคนไทยทุกคนแล้วกันนะครับผมเวลาคิดถึงการเวลาคิดถึงคนที่รู้ฟังเพลงนี้จะได้เป็นเพื่อนไปของกันซะอยากให้เพลงนี้มันลอยออกไปอยู่ในกาลเวลาวันเวลาจะเปลี่ยนหมุนไปทุกครั้งที่เธอได้ยินและมีเมื่อใดรู้ว่ายังมีใครอีกคน
พลงนี้